อย่างที่บอกว่าเราก็วันนี้เป็นวันแถลงข่าวนะครับเปิดตัวโครงการนะครับแล้วเราก็ได้มีการจัดงานของโครงการ Pre-sale นะครับในงานชื่อ With Signature Binary Sensation นะครับที่ Central World นะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงที่20นี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราจะเปิดตัว Pre-sale ครั้งแรกนะครับให้กับที่ออกสื่อนะครับให้กับลูกค้าทั่วไปเสร็จใช่ไหมครับก็ตอนนี้เนี่ยเราก็มีห้องให้เลือกนะครับถ้ามาก่อนก็ได้เลือกห้องก่อนอย่างที่บอกว่าอยากจะเอาวิวทางไหนนะครับอยากจะมองวิวไปทางประโยคนะครับหรือว่าด้านหลังจะมองวิวสยามสแควร์สยามแล้วก็มีสิทธิ์เลือกห้องไปก่อนนะครับแล้วถ้าจองทำสัญญาในงานเนี่ยก็รับ Samsung S5 นะครับแล้วก็มีสิทธิ์ได้ผ่อน 0% 3 เดือนนะครับแล้วเราก็ยังมีลุ้นรางวัลชิโก้ตัวที่เป็นไปกับกรุงเทพฯฮ่องกงให้ด้วยในแต่ละวันที่เราจัดงานลูกค้าเก่าตอนนี้เราก็เปิดรับจองนะครับเพราะตอนนี้เราให้รีจิสเตอร์กันในเว็บของเรานะครับก็ตอนนี้ก็มีส่วนประมาณ 15% ละที่ลูกค้าเก่าเราเพิ่งรีจิสเตอร์มาในเว็บของเราเองนะครับของสยามรุวัฒน์เราเนี่ยโชคดีทั้ง3โครงการที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นลูกค้าจริงๆเดียวยูสเซอร์นะครับที่มาซื้ออยู่กับเรานะครับอินเวสเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าในด้วยเอกลักษณ์ของโลเคชั่นของเราเองเนี่ยเราอยู่ในใจกลางเมืองนะครับก็จะมีลูกค้าที่ลูกเรียนสาธิตจุฬาสาธิตปทุมวันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกทำงานแบบนี้จะเป็นลูกค้าซะส่วนใหญ่แล้วก็ในส่วนที่เราเปิดของวิสซิกเนเจอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นอินยูสเซอร์ที่คุ้นเคยกับโลเคชั่นเอาแว่นราชเทวีตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เป็นตึกใหม่นะครับล่าสุดที่ลูกค้าอยู่ในละแวกนี้และลูกค้าติดใจนะครับก็อยากจะเปลี่ยนอยู่อาศัยบอกว่าคือในตัวเราลอนชิ่งแบรนด์ตัววิสซิกเนเจอร์ในตึกสูงตัวนี้ออกมา45ชั้นเราคิดว่าเราได้รับฟีดแบคดีนะครับแล้วเราคิดว่าเราก็จะพัฒนาในตัวของตึกโลไลซ์อีกตึกนึงของโครงการมูลค่าวิสซิกเนเจอร์มิดทาวน์สยามนี่นะครับก็ 5,000 ล้านนะครับอีกตัวนึงก็เป็น 6,000 ล้านครับเพราะตึกเล็กก็จะเป็น 1,000 ล้านผลการดำเนินงานใช่ไหมครับอย่างที่บอกว่าเราก็ทำ3โครงการมาประสบความสำเร็จมาโดยตลอดนะครับแล้วก็สิ่งที่3ปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มียอดรายได้รับรู้กว่า 4,000 ล้านนะครับแล้วก็ในการดำเนินงานของเราเนี่ยเราก็สร้างคอนโดทุกโครงการนะครับเสร็จนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าลูกบ้านโอนไปที่เรียบร้อยนะครับเข้าอยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับของโครงการใหม่นี้นะครับก็เป็นวิสซิกเนเจอร์นะครับมิดทาวน์สยามนะครับเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการไฮเอ็นด์ของสยามรุวัฒน์นะครับเพราะสิ่งที่อย่างที่บอกว่าที่ดินเนี่ยเป็นอยู่ที่ดินพรามโลเคชั่นมากนะครับแล้วเราก็ได้ใส่ตัวของตัวพันดอลเลอร์มิกไลฟ์ของตึกนะครับให้มองเห็นวิวทั่วกรุงเทพ360องศานะครับด้านหน้าก็จะมีสระว่ายน้ำด้านหลังก็เป็นแอมพิเธเตอร์นะครับและสิ่งที่เราเสริมให้กับลูกค้าเนี่ยก็คือทุกห้องเนี่ยมี private lift นะครับมีลิฟต์ส่วนตัวนะครับขึ้นถึงห้องเลยนะครับแล้วก็ในแต่ละห้องเนี่ยเราก็จะเน้นออกแบบด้วยห้องหน้ากว้างนะครับอย่างที่เราพรีเซนต์ไปว่าทุกทีเนี่ย27ตารางเมตรนะจะเป็นห้องสตูดิโอแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราปรับที่27ตารางเมตรเป็นวันเบสและเป็นห้องหน้ากว้างถึง6เมตรกว่าเราคิดว่าเป็นห้องที่อยู่และสะดวกสบายครับแล้วเราก็เสริมในตัวของห้องติวเตอร์นะครับสกายเลานะครับให้ลูกบ้านเนี่ยมีที่ในการติวหนังสือนะครับแล้วก็มีฟิตเนสเซ็นเตอร์ลอยฟ้ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นกลุ่มเดิมนะครับเพราะว่าในฐานลูกค้าของเราเองเนี่ยเรามีฐานลูกค้าอยู่ประมาณ 4,000 กว่ารายนะครับค่อนข้างที่จะเยอะที่รีจิสเตอร์กับเราในทั้ง3และ4โครงการนี้นะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายก็คงยังจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ลูกที่ติดจุฬาลงกรณ์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าตามหัวเมืองใหญ่เราเนี่ยจะมีลูกเป็นลูกค้าที่มีกำลังซื้อมากโดยเฉพาะเชียงใหม่โคราชนะครับภูเก็ตนะครับทางนี้ก็จะมีกำลังซื้อเวลาลูกเรียนอยู่แล้วก็ซื้อคอนโดให้ลูกอยู่นะครับกลุ่มนี้ก็จะมีซื้อสดนะครับเราคิดว่ากลุ่มฐานเดิมยังเป็นกลุ่มลูกค้าที่เรียนหนังสือแล้วก็ทำงานแถบสีลมสาทรก็ในมุมการลงทุนเนี่ยเราโครงการวิสซิกเนเจอร์ตัวนี้นะครับเราก็ทุ่มทุนเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราซื้อที่ดินมา
3ไร่กว่านะครับก็วันละล้านนะครับแล้วในเรามาสร้างมูลค่าเนี่ยครับทั้งหมดของโครงการเนี่ยก็อีก 5,000 ล้านนะครับก็มีจำนวนทั้งหมด623ยูนิตมีต่อเนื่องครับเพราะอย่างที่บอกว่าในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยโครงการ VG ของเราโครงการที่3ก็เริ่มมีการโอนนะครับถึงแม้จะมีการกระทบจากการเมืองบ้างแต่กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีผลกระทบมากนักเราค่อนข้างเป็นโครงการที่โชคดีนะครับเพราะลูกบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็โอนกันหมดซะส่วนใหญ่นะครับจนต่อเนื่องจนมาถึงไตรมาสแรกนะครับเป้าในการเติบโตครึ่งปีหลังเนี่ยค่อนข้างจะสูงทีเดียวเพราะว่าปีนี้เนี่ยเรายังมีตัวที่จะปิดยอดของตัววัตถุอีกพันล้านนะครับแล้วก็ในตัวใหม่เองของตัววิทซิกเนเจอร์มิดทาวน์สยามตัวนี้นะครับและไตรมาส4เนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะเปิดตัววิทซิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวโครงการโลไลท์ของเรายอดจองของวิทซิกเนเจอร์ในงานนี้เราคิดว่าคงเกิน 60% นะครับเพราะทุกวันนี้ในสิ่งที่เรายังไม่ได้ออกสื่อเนี่ยลูกค้าก็ทั้งลูกค้าเก่านะครับแล้วก็ลูกค้าของทางดาต้าเบสของเราเองเนี่ยก็เข้ามาจองกับเราค่อนข้างเยอะมากแล้วเราคิดว่าในศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันนี้นะครับก็คงถึงประมาณ 60-70% ได้ครับก็คิดว่าตอนนี้ยังนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะเปิด2โครงการเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมนะครับก็คือตัววิทซิกเนเจอร์ทั้ง2ตัวนะครับก็ของผมโชคดีนะครับเพราะว่าตอนนี้คงทั้ง3โครงการของผมเนี่ยเสร็จหมดแล้วนะครับยังไม่ได้ก่อสร้างนะครับจะก่อสร้างกันอีกทีเดี๋ยวก็คือกุมภาปีหน้านะครับผมคิดว่าในเรื่องปัญหาของแรงงานเนี่ยทางรัฐบาลคงมีวิธีจัดการเคลียร์ปัญหาได้แล้วผมก็มั่นใจนะครับในช่วงของเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทยที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับแล้วผมคิดว่าในตัวการก่อสร้างคงไม่น่าจะติดปัญหาอะไรเราคิดว่าไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับยอดขายนะครับเพราะว่ายอดขายเนี่ยคือเราเน้นในตัว product เราและตัว location เราอยู่แล้วเราคิดว่ายอดขายเนี่ยคือไม่มีผลกระทบตัวของโครงการนี้แน่นอนแต่ส่วนการก่อสร้างเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีการช่วงนี้อาจจะรอเวลานิดนึงว่าให้ทางรัฐบาลช่วยเคลียร์กับทางแรงงานนิดนึงดีครับถือว่าดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่า 2-3 ปีนี้ก็คนไทยก็คงมีปัญหามาแล้วนิดหน่อยนะครับแต่ผมว่าตอนนี้ก็เริ่มจัดระเบียบผมคิดว่าดีเพราะเราดูจากลูกค้าของเราเองนะครับว่าคือพอไตรมาส2เนี่ยนะครับทุกอย่างเริ่มเคลียร์ลงตัวนะครับลูกค้าก็เริ่มมามีกำลังซื้อมีอะไรซื้อจากที่เราเปิดตัวเงี้ยห้อง 4-5 ล้านลูกค้าก็ไม่ติดนะครับเราคิดว่าคือเต็มที่ครับกับรัฐบาลครับได้ครับขอบคุณครับนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่บริษัท New KC Life Network จำกัดนำโดยนายฉัตรนันท์ ภูธนวนิชประธานกรรมการได้รับความไว้วางใจจากบริษัท YouFood International จำกัดสาเหตุที่บริษัท YouFood International จำกัดได้นำเอนไซม์ YouFood มาเซ็นสัญญากับ New KC Life ก็เห็นว่าท่านประธานและก็คณะทีมงานของบริษัท New KC Life นั้นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและผมเชื่อมั่นใน New KC Life เนื่องจากว่ามีสื่อที่เป็นตัวช่วยในการดำเนินธุรกิจครับนำโดยนายธนกรวัชระมงคลประธานกรรมการได้ร่วมเซ็นสัญญามอบผลิตภัณฑ์ Ensign You Food ให้บริษัท New KC Life เป็นตัวแทนจำหน่ายในระบบเครือข่ายขายตรงทั้งในและต่างประเทศ
ดยใช้ช่องทางสื่อทีวีดาวเทียมหนังสือพิมพ์และวิทยุส่งเสริมการตลาดแบบเต็มรูปแบบคาดว่าจะทำยอดขายในสิ้นปีนี้ได้ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทบริษัท New KC Life ขอขอบคุณท่านประธานบริษัท New Food ครับที่ให้เกียรติและให้ความมั่นใจบริษัท New KC Life เป็นผู้จัดจำหน่ายเอนไซม์ New Food แต่เพียงผู้เดียวทั่วโลกนะครับบริษัท New KC Life ขอสัญญาว่าจะนำสินค้าที่ดีมีคุณภาพไปสู่สมาชิกของเราและผู้ที่สนใจที่รักสุขภาพทั่วโลกครับเราบริษัท New KC Life ขอสัญญาครับงานนี้มีคุณกายไพลินให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในฐานะผู้วางแผนด้านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆด้วยสนใจเป็นส่วนหนึ่งเพื่อดูแลสุขภาพและเสริมรายได้ควบคู่กันไปกับบริษัท New KC Life โทร0897911999 0870428899หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสมาชิก TDSA สุดทนวิกฤตเครือข่ายพาเลทปิดกิจการชี้ปมธุรกิจล่มเหตุปัจจัยลบรอบด้านค่ายไบโพสั่งปฏิวัติ SCB Life เก็บวิพลเข้ากลุ่มดึง Apple Yard คัมแบ็กเมืองไทยดีเดย์สิงหาคมอย.เชื่อสินค้าขายตรง Forever Young ระบุพบผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายหลายรายการกลศึก New KC Life ยุทธการรวยทะลุลากย่ามารุซันสบช่องรุกตลาดนมถั่วเหลืองเชื่อเดินเกมได้ขาดผู้นำตลาดนั่งไม่ติดการเมืองนิ่งภาคอสังหาริมทรัพย์เริ่มขยับขายใหญ่ลุยเจาะทำเลทองรับกำลังซื้อคึกติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ได้แล้ววันนี้ทุกแผงทั่วประเทศเอนไซม์เดือด New KC Life ส่งยูฟู้ดยึดตลาดเครือข่ายสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะซึ่งช่วงนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ในงานแถลงข่าวของค่ายพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัดมหาชนนั่นเองค่ะที่ได้มีการแถลงถึงผลประกอบการในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมานะคะส่วนเป้าหมายจะเป็นไปตามที่พฤกษาตั้งไว้หรือเปล่านั้นเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะการคาดการณ์ของภาพตลาดโดยรวมตามที่